กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านจากการที่มีเพจใต้ร่มฉัตรนะคะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับชั้นพระภรรยาของพระมหากษัตริย์นั้นนะคะเขาได้บอกว่าต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าพระภรรยาเจ้านั้นตามกฎมณฑินบาลหมายถึงพระภรรยาของพระมหากษัตริย์ที่มีชาติกำเนิดเป็นเจ้ามาโดยกำเนิดซึ่งจะอยู่ในลำดับชั้นตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปและหากมีชาติกำเนิดจากเจ้าราชวงศ์อื่นที่ไม่ใช่ราชวงศ์จักรีก็นับเป็นพระภรรยาเจ้าด้วยเช่นกันเช่นเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในรัชกาลที่5ซึ่งมีชาติกำเนิดเป็นเจ้าในราชวงศ์ฝ่ายเหนือแห่งเชียงใหม่นอกจากกฎเกณฑ์ดังกล่าวแล้วพระภรรยาเจ้ายังเป็นพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงหมายถึงเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินและพระภรรยาเจ้าชั้นหลานหลวงหมายถึงเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าแผ่นดินคำว่าพระมเหสีหมายถึงเจ้านายที่เป็นพระภรรยาเจ้าของพระมหากษัตริย์คำว่าพระอัครมเหสีเป็นพระอิสริยยศพระภรรยาหลวงหรือพระภรรยาเอกของพระมหากษัตริย์หรือเป็นพระมารดาขององค์รัชทายาทส่วนคำว่าชายานั้นไม่ได้ใช้กับผู้ที่มีฐานะเป็นภรรยาของพระมหากษัตริย์แต่ใช้กับผู้ที่มีชาติกำเนิดเป็นเจ้ามีฐานันดรศักดิ์เป็นภรรยาหลวงของพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่เจ้าฟ้าพระองค์เจ้าหม่อมเจ้าเท่านั้นโดยใช้คำว่าพระชายากับภรรยาของเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าแต่คำว่าชายาใช้กับภรรยาของหม่อมเจ้าส่วนคำว่าพระอัครชายาเธอและพระราชชายาใช้กับผู้ที่มีฐานันดรศักดิ์เป็นพระภรรยาเจ้าของพระมหากษัตริย์โดยคำว่าพระอัครชายาเธอจะใช้สำหรับพระภรรยาเจ้าที่มีฐานันดรศักดิ์เดิมเป็นหม่อมเจ้าตัวอย่างเช่นพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมขุนสุทาสินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งมีพระฐานันดรศักดิ์เดิมโดยกำเนิดคือพระองค์เจ้าสายละดาวันส่วนคำว่าพระราชชายามีปรากฏใช้ครั้งแรกกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชกาลที่5ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาในเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ส่วนพระวรชายาคือพระอิสริยยศของพระภรรยาเจ้าในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารพระฐานันดรศักดิ์ของพระภรรยาเจ้าแบ่งเป็น4ชั้นตามกฎมณฑินบาลว่าโดยพระฐานันดรศักดิ์ของพระภรรยาเจ้าแต่เดิมซึ่งรับพื้นฐานมาจากลัทธิฮินดูมี4ขั้นดังนี้1พระอัครมเหสี2พระมเหสี3พระราชเทวี4พระอัครชายาพระอิสริยยศของพระอัครมเหสีหรือพระมเหสีเทวีมีทั้งหมด7ลำดับในสมัยรัชกาลที่5พระฐานันดรศักดิ์พระมเหสีเทวีมีทั้งหมด7ลำดับคือ1พระบรมราชินีนาถปัจจุบันมีพระบรมราชินีส่วนพระบรมราชินีนาถหมายถึงพระราชินีซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์2พระบรมราชเทวี3พระอัครราชเทวี4พระวรราชเทวีซึ่งต่อมาไม่ปรากฏยศนี้เนื่องจากพระมเหสีที่ดำรงยศนี้ได้รับการสถาปนายศสูงขึ้น5พระราชเทวี6พระอัครชายาเธอ7พระราชชายาโดยตำแหน่งดังกล่าวจะเทียบเท่ากับพระอัครชายาเธอโดยพระเกียรติยศที่จะทรงเพิ่มพูนนั้นขึ้นอยู่กับการที่ทรงมีพระประสูติการพระราชโอรสพระราชธิดาเป็นสำคัญส่วนคำว่าบาทบริจาริกานั้นหมายถึงภรรยาที่เป็นสามัญชนของพระมหากษัตริย์พระมหาอุปราชและเจ้าฟ้ามีฐานันดรตั้งแต่หม่อมราชวงศ์หญิงลงไปสำหรับบาทบริจาริกาแบ่งได้เป็น4ขั้นโดยพิจารณาจากเครื่องยศที่ได้รับเป็นสำคัญดังนี้พระสนมคือตำแหน่งตั้งแต่เจ้าจอมมารดาหรือเจ้าจอมอยู่งานที่ได้รับพระราชทานเครื่องยศเป็นหีบหมากทองคำลงยาราชาวดีมี2ชั้นคือพระสนมเอกได้รับเครื่องยศพระราชทานเป็นหีบหมากทองคำลงยาราชาวดีพานทองและเครื่องทองคำอย่างใหญ่พระสนมโทได้รับเครื่องยศพระราชทานเป็นหีบหมากทองคำลงยาราชาวดีพานทองและเครื่องทองคำอย่างน้อยเจ้าจอมอยู่งานคือน
นางอยู่งานที่ได้รับพระราชทานเครื่องยศเป็นหีบหมากทองคำเป็นเครื่องยศถ้ามีพระราชโอรสพระราชธิดาเรียกว่าเจ้าจอมมารดานักสนมคือบาทบริชาริกาซึ่งไม่ใช่เจ้าจอมหรือเจ้าจอมมารดาได้ถวายการรับใช้ในพระราชมณฑียนจึงเรียกอีกอย่างว่านางอยู่งานหรือนางกำนันได้รับพระราชทานเครื่องยศเป็นหีบหมากเงินไกลทองโดยสตรีสามัญชนเมื่อได้เป็นพระสนมเจ้าจอมแล้วก็ยังคงถือเป็นสามัญชนไม่ได้มีฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้าไม่ต้องใช้ราชาศัพท์แต่หากมีพระราชโอรสหรือพระธิดาจะถือว่าพระโอรสหรือพระธิดานั้นเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงชั้นโทโดยเจ้าจอมที่มีลูกจะมีบรรดาศักดิ์เปลี่ยนเป็นเจ้าจอมมารดาและเจ้าคุณจอมมารดาซึ่งเป็นตำแหน่งพิเศษโดยตำแหน่งเจ้าคุณจอมมารดานั้นจะต้องมีเชื้อสายแห่งราชนิกูลด้วยดังเช่นเจ้าคุณจอมมารดาแพรซึ่งมีสายสกุลบุญนาคสำหรับตำแหน่งพระสนมเอกและพระสนมที่เป็นพระภรรยาที่มีชาติกำเนิดเป็นสามัญชนไม่นับว่าเป็นพระภรรยาเจ้ามี2ลำดับขั้นได้แก่ลำดับที่1คือพระสนมเอกได้แก่เจ้าคุณจอมมารดาเจ้าจอมพระลำดับที่2คือพระสนมได้แก่เจ้าจอมมารดาเจ้าจอมเจ้าจอมมารดาในประวัติศาสตร์แห่งราชวงศ์จักรีมีเพียงเจ้าคุณจอมมารดาแพรสายสกุลบุญนาคเพียงท่านเดียวเท่านั้นที่ได้รับเกียรติยศสูงสุดในตำแหน่งพระสนมเอกโดยได้รับเครื่องยศที่แสดงออกถึงการได้รับยกย่องให้เป็นใหญ่เหนือพระสนมทั้งปวงคือได้รับเครื่องยศเป็นทองคำลงยาราชาวดีเทียบเท่าพระภรรยาเจ้าเดิมเครื่องยศพระสนมเอกเป็นพันทองมีเครื่องในทั้งหมดเป็นทองคำเกลี้ยงซึ่งต้องเป็นพระมเหสีเท่านั้นจึงจะเป็นเปลี่ยนเป็นทองคำลงยาราชาวดีอีกทั้งได้รับการสถาปนาบรรดาศักดิ์เพิ่มขึ้นเป็นเจ้าคุณพระและได้รับราชทินนามประยูรระวงอันหมายถึงเครือญาติด้วยเหตุที่ท่านมีเชื้อสายแห่งราชนิกูลอยู่ด้วยซึ่งการได้รับสถาปนาเกียรติยศนี้เนื่องมาจากว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีความนับถือในเจ้าคุณจอมมารดาแพรเพราะท่านเป็นกุลสตรีแห่งราชสำนักที่เพียบพร้อมด้วยชาติตระกูลจริยวัตรอีกทั้งเป็นที่เคารพนับถือของเราพระบรมวงศานุวงศ์อันด้วยคุณงามความดีของท่านที่ช่วยเหลือดูแลราชสำนักเป็นอย่างดีและเรียบร้อยแม้ในงานกุลสตรีทั้งปวงก็ไม่มีขาดตกบกพร่องและทำได้อย่างสมบูรณ์แบบสมควรที่จะเป็นแบบอย่างให้กับกุลสตรีสยามอีกทั้งยังช่วยงานราชการได้เป็นอย่างดีด้วยเหนือกว่านั้นเจ้าคุณจอมมารดาแพรไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งใดๆที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีอิสริยยศสูงขึ้นในลำดับชั้นเจ้าเพราะเนื่องด้วยที่มีเชื้อสายแห่งราชนิกูลพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเกียรติยศโดยการพระราชทานแต่งตั้งบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นเจ้าคุณพระประยุรวงศ์แทนนั่นเองและในวันที่ท่านถึงแก่กรรมท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เป็นกรณีพิเศษคือให้ใช้คำว่าถึงแก่พิราลัยซึ่งโดยปกติคำนี้จะใช้กับสมเด็จเจ้าพระยาและเจ้าครองประเทศราชอีกทั้งพระราชทานโกฎกุดันน้อยในการพิธีศพด้วยยกตัวอย่างสตรีสยามอีกท่านหนึ่งที่มีตำแหน่งเจ้าคุณพระเช่นกันคือเจ้าคุณพระราชพันนวลซึ่งเป็นภริยาในเจ้าพระยาอัครมหาเสนาบุญนาคท่านเป็นพระธิดาของพระชนกทองณบางช้างกับสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีซึ่งเป็นพระกนิษฐาในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระอัครมเหสีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1หากตำแหน่งเจ้าคุณพระเป็นตำแหน่งพระภรรยาพระมหากษัตริย์ดังที่เข้าใจกันมาแล้วเหตุใดเจ้าคุณพระราชพันนวลจึงมีสถานะเป็นเพียงภริยาของเจ้าพระยาอัครมหาเสนาบุญนาคซึ่งไม่ใช่พระภรรยาของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในราชวงศ์หากกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือเจ้าคุณพระราชพันนวลเป็นเพียงภริยาของข้าราชการระดับสูงนั่นเองด้วยเหตุนี้
ตำแหน่งเจ้าคุณพระจึงไม่ใช่ตำแหน่งในลำดับของชั้นพระภรรยาอย่างที่เข้าใจกันแต่เป็นตำแหน่งทางราชการที่พระมหากษัตริย์จะทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้ตามความเหมาะสมที่จะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยขึ้นโดยเป็นตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งคุณพระของฝ่ายหน้าข้อควรระวังในการใช้คำให้ถูกต้องจากลำดับชั้นพระภรรยาของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดนั้นในการใช้คำราชาศัพท์จะใช้กับพระภรรยาในลำดับชั้นพระมเหสีเทวีขึ้นไปเท่านั้นสำหรับพระภรรยาสามัญชนลำดับชั้นตั้งแต่พระสนมเอกลงมาจนถึงนางอยู่งานจะใช้คำสามัญชนเท่านั้นโพสต์บายแอดมินเพจใต้ร่มฉัตรเครดิตแหล่งข้อมูลสินปาแม็กซ์สารานุกรมเสรีประชาชาติธุรกิจก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าเพจใต้ล้มฉัตรนะคะให้ความรู้ในเรื่องเจ้าคุณพระในเวลานี้นะคะจะสื่อในยะใดกับช่วงที่ท่านเจ้าคุณพระไม่ได้ปรากฏตัวออกงานตามเสด็จนะคะแต่ในความเข้าใจของคนทั่วไปแบบชาวบ้านประชาชนอย่างที่ฉันนั้นนะคะจะเป็นตำแหน่งงานได้อย่างไรคะในเมื่อการตามเสด็จโดยเสด็จนะคะก็ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะไปตามสถานที่ต่างๆนะคะแม้ว่าบางครั้งนะคะก็ยังมีการได้เสด็จคู่กับในหลวงนะคะและยังมีเสื้อคู่นะคะความน่ารักในสายตาที่ประชาชนได้รับรู้ได้รับทราบนะคะเจ้าคุณพระสินีนาถพิลัตกัลยานีนั้นนะคะก็คือสามัญชนที่ได้เป็นภรรยาของในหลวงรัชกาลที่10ดิฉันก็ไม่ทราบว่าจะต้องใช้คำเรียกท่านอย่างไรถึงจะถูกต้องนะคะถึงจะเหมาะสมนะคะจะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะว่าที่เพจใต้ร่มฉัตรนะคะได้บอกว่าเจ้าคุณพระนั้นนะคะก็เป็นตำแหน่งที่ได้จากการสนองงานนะคะเปรียบเหมือนคุณพระในฝ่ายหน้าก็แล้วแต่เธอนะคะที่จะคิดแล้วกันนะคะแต่เท่าที่ชาวบ้านอย่างที่ฉันมองเนี่ยก็คือเป็นภรรยาของรัชกาลที่10ล่ะค่ะที่พระองค์ทรงให้เกียรตินะคะหากไม่ให้เกียรติแล้วจะมีรูปถ่ายใต้นพดลเสวตฉัตรหรือคะจริงไหมคะหรือในหลายๆงานนะคะที่ได้โดยเสด็จนะคะก็เป็นพระมหากรุณาจากสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทั้งนั้นนะคะที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเมตตาต่อท่านเจ้าคุณนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ท่านเจ้าคุณพระเข้าฉายพระบรมฉายาลักษณ์ภายใต้พระมหาเสด็จฉัตรภายในพระมหามณฑียนคือในพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระมหาปราสาทคือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัติแล้วล้วนแต่เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านเจ้าคุณพระมีสถานะสูงส่งเช่นไรตามโบราณราชประเพณีมีแต่พระมเหสีเท่านั้นที่จะร่วมฉายพระรูปคู่กับพระเจ้าอยู่หัวและมีแต่เจ้าจอมที่ทรงพระกรุณาโปรดเป็นพิเศษจึงให้นั่งเก้าอี้ทองเช่นรูปของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับในรัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาท่านผู้หญิงสินีนาถเป็นเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีเทียบเท่าเจ้าคุณจอมมันดาพระสนมเอกในสมัยรัชกาลที่5ที่ต่อมารัชกาลที่6พระราชทานตำแหน่งเจ้าคุณชั้นพิเศษคือเจ้าคุณพระประยูรวงศ์แผ่บุญนาคซึ่งตำแหน่งเจ้าคุณพระนี้เทียบเท่าเจ้าประเทศราชโดยเมื่อสิ้นชีวิตใช้คำว่าถึงแก่พิลาลัยตำแหน่งเจ้าคุณพระจึงไม่ใช่บาทบริจาริกานางรับใช้อย่างที่คนไม่ทราบธรรมเนียมในรั้วในวังกล่าวอ้างแต่คือพระสนมเอกปัจจุบันก็รองจากสมเด็จพระราชินีหมายถึงยศในฐานะพระภรรยาจริงไหมคะการปฏิบัติต่อท่านเจ้าคุณพระนั้นเสมอด้วยเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าแม้แต่พระอนุวงศ์ลำดับ
หม่อมเจ้ายังไม่นิยมใส่พานทูลถวายตรงๆเพราะการใช้พานสงวนไว้สำหรับเจ้านายลูกหลวงหรือหลานหลวงขึ้นไปคือชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปเกียรติยศของท่านเจ้าคุณพระการที่ท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในคือชั้นสูงสุดนี้ปกติพระราชทานเจ้าระดับลูกหลวงหลานหลวงอันหมายถึงเจ้านายชั้นสูงเรียนรัตนาภรณ์ชั้นสูงสุดในรัชกาลก็เช่นกันค่ะปกติชั้นที่1จะพระราชทานพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่หรือพระประยุรญาติใกล้ชิดหรือพระสนมเอกขึ้นไปนะคะการไปรับเสด็จที่วัดพระแก้วประชาชนชาวบ้านอย่างเราๆก็ล้วนถวายพระเกียรติท่านเจ้าคุณพระเสมอค่ะเหมือนเจ้านายพระองค์หนึ่งในพระราชวงศ์จักรีคนแก่คราวปู่คราวย่าคราวตาคราวยายเปล่งเสียงถวายพระพรท่านเจ้าคุณว่าทรงพระเจริญไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะคะแต่ที่ทำไปด้วยความเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์จริงไหมคะบางทีนะคะถ้าจะโพสอะไรก็ควรจะคิดถึงความเหมาะสมสักนิดหนึ่งนะคะคุณอยากให้มีความรักสามัคคีไม่มีกองเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจริงไหมคะแต่คุณกลับโพสต์อย่างนี้ซะเองทำซะเองแล้วแปลว่าอะไรล่ะคะบางครั้งนะคะเราก็เข้าใจในสิ่งที่คุณจะสื่อสารนะคะแต่ก็ขอให้เข้าใจความจริงที่เป็นอยู่ด้วยค่ะจะเลือกที่รักมักที่ชังก็ไม่ถูกนะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นนะคะทรงรักใครเราก็ควรจะรักด้วยไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ทำแบบนี้แล้วคิดว่าประชาชนจะเห็นด้วยนะคะประชาชนยุคนี้ยุคโซเชียลค่ะแค่เจ้าคุณพระไม่ได้ตามเสด็จเขาก็ถามหากันแล้วว่าท่านเจ้าคุณไปไหนท่านเจ้าคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดิฉันก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกค่ะดิฉันเป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะที่อยากจะแสดงความคิดเห็นในมุมของประชาชนส่วนใหญ่ที่เขารักท่านเจ้าคุณเพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าคุณมีอำนาจเหนือหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะคะดิฉันเองก็ยังย้ำในจุดยืนของพวกเราที่รักท่านเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีอยู่นะคะว่าแม้ท่านไม่ได้ออกงานก็ตามแต่นะคะแต่อย่างไรนะคะพวกเราก็ยังรักท่านเต็มหัวใจนะคะและท่านก็จะอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปค่ะอำนาจวาสนาบารมีมันไม่จีรังหรอกนะคะอันยศศักดิ์นั้นแบกไปไม่ได้หรอกค่ะแต่คุณความดีต่างหากค่ะที่จะอยู่คงทนและอยู่กับเราไปตลอดวันนี้ดิฉันอยากจะฝากไว้แค่นี้นะคะและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่รักท่านเจ้าคุณพระสิรีนาถพิลาศกัลยาณีนะคะขอให้อดทนค่ะและเชื่อมั่นในความดีนะคะว่าความดีจะปกป้องคนดีค่ะคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ท่านเจ้าคุณเองก็เช่นกันท่านเจ้าคุณสบายดีนะคะและคิดว่าท่านก็คิดถึงพวกเราทุกคนเช่นกันอยากฝากท่านเจ้าคุณนะคะว่าพวกเราเป็นกำลังใจให้นะคะไม่ว่าจะอย่างไรก็ยังรักท่านเจ้าคุณเสมอและรอคอยในวันที่เจ้าคุณจะได้มีโอกาสกลับมาหาประชาชนคนรักท่านเจ้าคุณจะรักตลอดไปค่ะยิ่งมีเหตุการณ์อย่างนี้นะคะเราก็รู้สึกเหมือนว่าช่างเหมือนซีรีส์เกาหลีเหลือเกินนะคะซึ่งคนไทยนะคะเราเองก็มีอิสระที่จะพูดจะแสดงความคิดเห็นภายใต้กฎหมายนะคะแล้วก็ไม่ได้กล่าวร้ายหรือไม่ให้ร้ายใครนะคะเพราะฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นที่อยู่บนพื้นฐานนี้นะคะก็ยังจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ค่ะสิ่งที่พวกเราเห็นนะคะ
ประชาชนก็รับรู้ว่าท่านเป็นภรรยาของในหลวงนะคะแม้จะไม่ใช่เป็นภรรยาที่อันดับหนึ่งแต่ก็ได้เข้าใจนะคะว่าท่านเองก็วางตัวนะคะรู้ในตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองนะคะและวางตัวอย่างนอบน้อมกิริยามารยาททุกๆอย่างนะคะแต่ก็มีหลายๆอย่างนะคะมาว่าให้ท่านนะคะมาทำให้ว่าแบบอยากให้ท่านอยู่เงียบๆสิจะออกทำไมอะไรมากมายนะคะคือเราก็เลยมองว่าคุณคิดอะไรกันคุณคิดว่าการออกงานเนี่ยเป็นการตีเทียบเหรอคะเป็นการที่ไม่เหมาะสมอย่างไรเพราะว่าก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระราชวินิจฉัยของในหลวงแล้วนะคะที่ให้ตามเสด็จดังนั้นหากในหลวงทรงมีพระราชนิจฉัยว่าไม่ให้ตามเสด็จนั่นก็แล้วแต่นะคะพวกกลุ่มที่เรารักเจ้าคุณพระพวกเราก็รับได้ค่ะไม่ได้อยากมีปัญหาไม่ได้อยากจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเพียงแต่ว่าก็อยากจะมีที่ในส่วนของพวกเรานะคะได้แสดงออกแสดงความรู้สึกบ้างนะคะเพราะว่าบางทีมันก็รู้สึกว่ากองเชียร์อีกฝั่งนั้นจะด้อยค่าท่านเจ้าคุณเกินไปไหมคะแล้วก็เครื่องเพชรเครื่องประดับทุกๆอย่างของราชวงศ์จักรีนะคะถ้าท่านเจ้าคุณไม่ได้รับการให้เกียรติแล้วจะมีสิทธิ์ได้สวมใส่หรือคะหรือคนที่พูดให้ท่านเถอะค่ะนะคะก็น่าจะมีความสำนึกบ้างนะคะว่าบางทีก็ไม่ควรจะมาอะไรกับท่านมากมายนักนะคะเพราะว่าเป็นพระราชวินิจฉัยของในหลวงรัชกาลที่10แล้วนะคะดิฉันก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะคะเพราะดิฉันก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวอะไรแต่ด้วยหัวใจของประชาชนที่เฝ้ารออยากจะเห็นท่านเจ้าคุณนะคะคนเรามันบังคับจิตใจกันไม่ได้หรอกค่ะบังคับความรักความบังคับหัวใจกันไม่ได้หรอกค่ะต่อให้ดียังไงถ้ามันไม่ใช่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของกันและกันไม่ใช่พรหมลิขิตนะคะในหัวใจนั้นเราจะรักใครเราห้ามกันได้ซะที่ไหนล่ะคะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากนะคะว่าถึงคุณจะทำยังไงก็แล้วแต่ถึงจะมีเรื่องราวอะไรคือยศท่านเจ้าคุณจะเป็นแค่เจ้าคุณพระเป็นตำแหน่งหน้าที่ทางการทำงานที่ในหลวงทรงพระราชทานให้ก็แล้วแต่เธอค่ะเพราะยังไงตำแหน่งนี้นะคะก็ได้ถูกจารึกในพระสุพรรณบัตรนะคะแผ่นทองคำในพระบรมมหาราชวังนะคะว่ามีท่านเจ้าคุณพระสนีนาถพิลลัดกัลยาณีจริงนะคะจะไม่ใช่พระสนมเอกหรือคุณจะเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่ให้ด้านการทำงานอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เห็นนี่แหละคะจะไม่ใช่พระภรรยาของพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรความรักที่ในหลวงทรงมีต่อท่านเจ้าคุณ